Yo.
พี่ชายมาขอเพลงครับขอเพลงอะไรฮะไอ้เหี้ยรับคำขอโน้จะตกคลองกันนี่แหละมึงครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับกับจะบอกตรงๆเลยนะฮะทำไมฮะตังก็อยากได้นะฮะทำไมฮะตกก็กลัวเป็นอัมพาตนี่ว่าเธอตกไปแล้วเอามาพลาดแล้วนี่ไม่มีใครเลี้ยงดูไม่มีไม่เลี้ยงเราเลยเราอยู่คนเดียวนะทุกวันนี้นะไม่มีครอบครัวนะว่าเอาไอ้เนี่ยครับผมไอ้ลามกก็รับผมนะก็มีบรรยากาศบทเพลงที่พี่ชายแนะนำเข้ามาด้วยเดี๋ยวทยอยจัดให้แล้วกันไม่ต้องกลัวนะครับผมบทเพลงไหนที่ท่านแนะนำเข้ามานะครับเราจัดให้ได้เราเล่นให้ได้บทเพลงนั้นสนุกสนานกันแน่นอนนะครับผมนะไม่ว่าอยู่ในช่วงของบรรยากาศเก่าๆหรือว่าบทเพลงร่วมสมัยเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่ครับผมนะครับผมตรงนี้เรื่องมีปัญหากันนะครับผมนะฮะขอร้องนะครับผมในค่ำคืนนี้ระบบบ้านเรามันมีข้อห้ามอยู่ไม่กี่ข้อเองมีอยู่สามสี่ข้อข้อเรื่องแรกคือเรื่องของแก้วเหล้าแก้วเบียร์ครับผมนะครับผมนะขวดเหล้าขวดเบียร์นะครับผมอย่านำขึ้นมาดื่มหรือว่าอะไรตรงมาบนเวทีครับผมนะครับผมนะถ้าจะดื่มจะอะไรก็ดื่มข้างล่างเลยข้างล่างให้เสร็จเอาไว้ครับผมนะฮะแล้วก็เรื่องที่สองคือเรื่องของบุหรี่นั่นนะครับผมนะฮะก็อย่านำขึ้นมาสู่บนเวทีนะครับเพราะว่าหลายๆท่านบางท่านนะครับผมอาจจะไม่ถูกกับควันบุหรี่ก็ได้ใช่ใช่นะนะครับผมนะอาจจะพอโดนแล้วอาจจะเป็นลมเป็นแรงอะไรก็ว่ากันไปครับผมนะเรื่องของบุหรี่นี่ฝากไว้ด้วยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมม้าก็ห้ามเอาขึ้นมาอะไรนะยาบ้าที่ห้ามเอาขึ้นมาเหมือนกันไอชิบหายไม่มีใครเอาขึ้นมาที่นี่มันไม่มีอยู่แล้วนะเพราะว่าก็ตอนจะเล่นเนี่ยทำไมไม่หาอยู่ชั่วโมงกว่าให้มือที่นี่ไม่มีหายหมดแล้วครับไม่ใช่คุณรวบรวมมาหมดแล้วตัวนี้ครับผมนะครับฝากไว้แค่สามเรื่องแล้วครับผมนะแล้วก็การทะเลาะวิวาทกันนะครับอย่าให้มีแล้วครับผมนะคิดจะทำอะไรเกรงใจสักสักนิดหนึ่งนะครับผมนะตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับให้เป็นลำมันฟรีเดี๋ยวในช่วงนี้กับบรรยากาศเก่าๆที่หลายๆท่านแนะนำเข้ามานะครับผมก็ตรงนี้หลากหลายบรรยากาศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวะออฟบีทที่เริ่มหลังกระซิบมาสักครู่แล้วก็จังหวะรำวงของก้านะครับผมมาย่องปัสโนวาและปีเบกสามชาติกันตรงนี้ครับผมเรียนเชิญครับผมในรอบแรกกันในจังหวะออฟบีทจ้าพี่ๆที่อยู่ข้างถนนนะเดี๋ยวเรียนเชิญแล้วกันช่วงนี้ครับผมเดี๋ยวจะโดนรถกินซะก่อนนะแต่คนเอง